ไปต่อกันที่สาวสุดฮอตคนนี้ค่ะคุณกวางวันปียะค่ะเธอคนนี้นะคะโด่งดังจริงๆไม่ไหวที่จะถูกชาวเน็ตค่ะนั้นจับผิดนะคะว่าเธอนั้นทำไมมียอดฟอลโลเวอร์พุ่งสูงขึ้นกว่าปกติรวดเร็วมากๆเลยค่ะแต่เธอนั้นก็แอบเซ็งอยู่ไม่น้อยค่ะเพราะว่าโดนเมาส์ค่ะว่าเธอนั้นไปซื้อยอดผู้ติดตามด้วยตัวเองค่ะโด่งดังจากรายการเฟ้นหานางแบบจนขึ้นแท่นสาวฮอตอีกคนของวงการนะคะสำหรับกวางวันปิยะล่าสุดนั้นเธอเนื้อหอมจริงๆค่ะถูกจีบมาประเดิมงานละครร่วมกับวิกพระราม4เป็นที่เรียบร้อยแต่งานนี้นะคะดูเหมือนว่าความฮอตของสาวกวางจะมาพร้อมประเด็นดราม่าค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเพิ่งจะถูกชาวเน็ตจับผิดเกี่ยวกับยอดฟอลโลเวอร์บน Instagram ที่มียอดผู้ติดตามพุ่งพรวดมากถึง 800,000 คนสูงกว่านักแสดงดังบางคนซะอีกค่ะเลยโดนถูกเมาส์นะคะว่าเจ้าตัวนั้นควักกระเป๋าซื้อผู้ติดตามล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงประเด็นนี้ให้ได้ฟังกันแบบชัดๆว่าน่าจะเป็นจากการที่โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความต่างๆที่เจ้าตัวชอบติดแฮชแท็กทำให้คนที่เล่นโซเชียลสามารถติดตามได้ง่ายมากขึ้นกว่าก่อนค่ะรวมถึงน่าจะเป็นผลมาจากหลังจบรายการที่เจ้าตัวนั้นร่วมแข่งขันทำให้มีคนยิ่งสนใจมากขึ้นแล้วก็เลยมียอดติดตามเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะมองว่ามันเป็นเรื่องขำมากเลยนะพี่คือในความเป็นจริงพี่ใครมันจะไปซื้อจริงไหมซึ่งความคิดกวางก็ปล่อยผ่านดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องที่เราไม่ควรเอามาคิดหลายคนแบบพี่เหมือนว่าแบบว่ายอดเราเยอะกว่าดาราดังๆบางคนก็ด้วยโหพี่คิดว่ากระแสเดอะเฟซดังไหมซึ่งในความคิดก็กระแสมันแรงจริงๆอ่ะในเดอะเฟซใช่ค่ะตอนนี้มาเพราะว่าที่ไม่มีตัวตนแบบเป็นไอจีเปล่าๆอะไรเงี้ยเขาไปเช็คกันเป็นฝรั่งอะไรกินเป็นฝรั่งก็ส่วนตัวกวางชอบแฮชแท็กแฮชใส่แฮชแท็กสังเกตดูทุกรูปเลยกวางจะมีแฮชแท็กทุกอันไม่มีขาดไม่ได้เลยอ่ะซึ่งบางทีมันก็อาจจะแบบไปโผล่ในนู่นนั่นนี่ก็เขาอาจจะฟอลโล่มาจากเงินก็ได้